เจอกันเดี๋ยวสวยแน่นะคะสู้ๆ Why you wanna let me go now Are you saying that to change your mind For love or pity let me มาทำอะไรจริงๆแต่ไม่ได้ทำหน้าพาแม่มาทำพาคุณแม่มาทำเนี่ยคุณแม่จะสวยขึ้นมากแค่ไหนที่โรงพยาบาลนานะค่ะมาถึงเขาก็จะซักรายละเอียดนะคะว่าเรามีประวัติอะไรบ้างแล้วก็เซ็นค่ะเสร็จแล้วเราจะไปตรวจร่างกายแล้วก็พบคุณหมอกันค่ะ ตอนนี้อยู่ชั้น13นะคะเป็นชั้นที่เราจะมาตรวจร่างกายการตื่นเต้นไหมคะตรวจร่างกายก็คือตรงนี้เนี่ยไม่น่ากลัวตรวจร่างกายคือแบบสบายมากเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะคะว่าตรวจร่างกายที่นี่คือเขาต้องตรวจอะไรบ้างต่างกับที่ไทยยังไงบ้างอันนี้ก็คือทั้งชั้นก็คือเป็นของโรงพยาบาลนานาเลยเข้าไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดเป็นชุดนี้นะคะเป็นชุดคุมของโรงพยาบาลนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปเอ็กซเรย์แล้วก็ตรวจร่างกายกันค่ะอ่ะเดี๋ยวให้แม่เปลี่ยนชุดนะนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยไปตรวจสุขภาพกันคลื่นหัวใจคลื่นหัวใจอันนี้คือกำลังตรวจความดังนะคะว่าคุณเนี่ยเป็นคนดังมากแค่ไหนอ๋อไม่ใช่ความดังอันนี้ก็ทำการเจาะเลือดไม่มากค่ะ3 หลอดเองแต่หลอดเท่านี้แล้วแม่ตรวจสุขภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ15-20นาทีเองเนาะประมาณนั้นแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยมากไอตาชอบบางที่ที่เนี่ยนะคะก่อนผ่าตัดเราต้องมาตรวจสุขภาพใช่ไหมเขาจะไม่ได้ส่งตัวเราไปตรวจที่อื่นเพราะที่นี่เนี่ยเขามีศูนย์ตรวจสุขภาพของตัวเองเจาะเลือดเองมีเครื่องเอ็กซเรย์อะไรทุกอย่างคือครบมากๆถ้าเกิดเราทำที่ไทยอ่ะแม่เขาจะทำใบส่งตัวไปให้แล้วก็เราก็ต้องไปที่โรงพยาบาลไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกทีนึงแต่ว่าที่นี่ก็คือสะดวกตรงนี้นี่เองอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมพบกับคุณหมอไหมคะพร้อมค่ะเดี๋ยวคุณหมอบอกโอ้โหต้องทำเยอะเลยเนี่ยส่วนไหนที่เหลือไม่ต้องเหลือทุกหมดไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากันค่ะโอเคเรียบร้อยโอ้โหสาวคนนี้ใครเนี่ยใส่เสื้อเดิมไปพบคุณหมอกันค่ะปัญหาเรื่องใบหน้าใช่ไหมคะเด๋มาใจอ่ะก็ไม่รู้สึกว่าทำตัวต่อเลยนี่คุณแม่ไม่ชอบตรงไหนที่สุดในใบหน้าคะตอบยากแน่ปัญหาอย่างแรกที่ทำให้หน้าดูแก่ก็คือเรื่องของตาค่ะเด๋มาใจอีกสิ่งนึงจะทำให้หน้าเด็กก็คือการฉีดไขมันค่ะไปคุยกับที่ปรึกษามาแล้วจ้าสรุปได้ว่าวันนี้ทำอะไรบ้างแม่เราตรวจสุขภาพเสร็จแล้วเราไปคุยกับที่ปรึกษาเขาก็ดูว่าเขาจะให้เราทำตานะมีการลิฟหน้าดึงหน้าให้ดูแบบมีความแบบว่าอ่อนเยาว์มากขึ้นแล้วก็ฉีดไขมันเดี๋ยวสวย เจอกันเดี๋ยวสวยแน่นะคะสู้ๆเดี๋ยวเราจะพบกับคุณหมอตัวจริงเป็นคุณหมอที่จะทำให้เรานั่นเองพบกับคุณหมอ2ท่านนะคะจะเป็นคุณหมอทำตา1ท่านแล้วก็คุณหมอที่ดึงหน้าแล้วก็ฉีดไขมันอีก1ท่านค่ะเดี๋ยวเราไปพบคุณหมอกันค่ะก็คือชั้นตาของคุณแม่ตอนนี้สูงตรงที่หัวตาแต่ว่ามันจะต่ำตรงที่หางตาแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวคุณหมอจะจัดการให้ปรับให้เท่ากันนะคะต้องตัดหนังที่หย่อนยานออกนะคะแล้วหมอแนะนำให้เป็นลิฟติ้งนะคะแบบกรีดจะได้ยกขึ้นให้คุณแม่เยอะๆเลยวันนี้นะคะก็มาทั้งตรวจสุขภาพนะคะเจอคุณหมอทั้งหมด2ท่านนะคะคุณหมอก็ดูแล้วว่าจะทุบตรงไหนบ้างภารกิจในวันนี้ก็คือเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวเติมพลังกันเพราะว่าต้องกินเยอะๆนะแม่เพราะว่าเดี๋ยวแม่ต้องอดอาหารแล้วก็มาเจอกันเข้าห้องผ่าตัดค่ะทุกคนบายสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาตอนเช้าตรู่แล้วนะคะแต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้านี่พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โรงพยาบาลนานะกันเลยค่ะ
นี่ชุดของพวกเราในวันนี้ชุดของแม่ก็จะเป็นชุดกระดุมหน้าเวลาเราถอดเราใส่เราจะได้แบบสะดวกเนาะจะได้ไม่ต้องถูลูดหัวอะไรแบบนี้ส่วนชุดไอตาก็เป็นชุดเน้นถ่ายรูปนะคะสวยงามไม่ได้ผ่าเราก็เป็นชุดเที่ยวทางนี้เป็นชุดสะดวกผ่านี่ชุดสะดวกเที่ยวนะคะไปเจอกันที่โรงพยาบาลกันค่ะเราก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้ากันก่อนนะจ๊ะนี่ก็มีห้องล็อกเกอร์เนาะในระหว่างที่รอหมอนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูห้องพักฟื้นนะคะเดี๋ยวเราจะเป็นห้องที่เราจะพักในวันนี้นี่ห้องก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะมี2เตียงนี่ในถ้าเราผ่าตัดเสร็จเราก็จะมาพักฟื้นกันอยู่ที่ห้องนี้นะคะของเคสแม่ก็คือผ่าเสร็จแล้วก็ต้องพัก1คืนที่นี่แล้วก็จะอยู่ห้องนี้มีอุปกรณ์ครบครันเตียงเติมมีทีวีด้วยตู้เย็นนะคะเผื่อใครซื้อขนมอะไรมาก็ใส่ตู้เย็นนี้ได้แล้วก็นี่เขามีตู้เก็บของตู้นิรภัยนะคะเผื่อใครมีของที่แบบมีค่าก็จะมีนี่ใส่รหัสได้ปลอดภัยมากหมอที่นี่ทำตาเขาก็วาดตาด้วยนะคะหนูไม่เคยเห็นตอนหนูทำที่แท้เขาไม่วาดอันนี้ก็คือคุณหมอจะเอาชั้นตาเหมือนเดิมแต่คุณหมอจะปรับกล้ามเนื้อตาบนให้นะคะแล้วก็คุณหมอจะตัดเนื้อที่มันหย่อนยานนี้ออกให้ด้วยแล้วก็จะเป็นชั้นตาใหม่ที่ดูสดใสขึ้นค่ะหน้าที่คุณหมอที่จะทำตาเขาวาดไว้จะมีวาดข้างบนแล้วก็วาดข้างล่างตรงนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณหมอลิฟติ้งหน้าที่จะทำดึงหน้าแล้วก็ดูดไขมันค่ะแล้วหมอจะดึงขึ้นเยอะๆเลยค่ะประมาณนี้เลยตามที่มีคุณหมอทำให้นะคะนี่หมอไปเขียนมาแล้วทั่วหน้าเลยจ้าคุณหมอเขาจะเขียนจุดที่เขาจะดึงหน้าแล้วก็จุดที่เขาจะฉีดไขมันเราก็ไม่รู้ว่าจุดไหนยังไงแต่ที่แน่ๆตรงนี้จะเป็นรอยแผลจะอยู่บริเวณนี้นะคะเดี๋ยวรอดูหลังจากทำเสร็จว่าจะออกมาเป็นยังไงตื่นเต้นไหมแม่ตื่นเต้นมากโอเคสู้ๆเดี๋ยวเราไปห้องผ่าตัดกันค่ะตื่นเต้นมากห้องผ่าตัดจะอยู่ที่ชั้น5นะคะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะตื่นเต้นตื่นเต้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเจอกันจ้ะแม่ค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาแล้วที่แม่จะออกจากห้องผ่าตัดเดี๋ยวจะไปรับแม่แล้วก็ไปที่ห้องพักฟื้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะโอเคชั้น5นะคะเราจะไปชั้น5นะคะชั้น5จะเป็นห้องผ่าตัดนะคะนี่ Surgery Treatment Center เสร็จแล้วเราก็จะไปชั้น6นะคะเป็นห้องพักฟื้นแม่โอเคแม่หนาวใช่ไหมคะหนาวใช่ไหมเดี๋ยวไปนอนเตียงอุ่นๆเนาะยุ่งไม่เป็นไรค่ะไปค่อยลุกขึ้นนั่งงงไหมแม่มึนตอนนี้หนูเพิ่งจะเสร็จหนูก็มึนเหมือนกันหนูก็แบบงงมันจะขึ้นไส้นิดนึงช่วงแรกๆเดี๋ยวมันจะหายใจเพราะว่ามันเป็นยาสลบออกจากห้องผ่าตัดมาแล้วค่ะหน้าตึงเป๊ะมากคุณแม่ก็นอนพักเนาะเพราะว่าตอนนี้เพิ่งออกจากห้องผ่าตัดนะคะจะมีอาการแบบขึ้นไส้เล็กๆนะคะแต่ว่าเป็นอาการปกติเพราะว่าตัวยาสลบเนี่ยนะคะมันจะทำให้เราขึ้นไส้เราต้องนอนพักชั่วโมง2ชั่วโมงเนี่ยจะดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้จะมีอาการเจ็บคอเพราะว่าหมอเขาใส่ท่อหายใจไปทางคอนะคะตอนนี้เนี่ย2ทุ่มแล้วประมาณ5ทุ่มอะค่ะรออีกสัก3ชั่วโมงพยาบาลเขาจะเอาน้ำมาให้จิบตอนนี้ก็นอนพักผ่อนก่อนเนาะห้ามหลับเขาบอกว่าห้ามหลับนะคะเพราะว่าถ้าหลับมันจะยิ่งมึนหัวยาสลบมันจะยิ่งทำให้เราขึ้นไส้ตอนนี้ก็พักผ่อนไปก่อนแล้วเดี๋ยวประมาณ5ทุ่มจิบน้ำเสร็จก็นอนหลับได้พักผ่อนได้นะคะวันนี้ตาก็มานอนเป็นเพื่อนแม่นะคะเพราะห้องนี้เนี่ยมีทั้งหมด2เตียงเลยสะดวกสบายมากๆตาก็
็พกของมาเปลี่ยนเสื้อผ้าล้างหน้าแล้วก็เอาคอมมาทำงงทำงานรอนะคะพรุ่งนี้จะเจอคุณหมอประมาณ9หรือ10โมงเนี่ยคุณหมอจะเข้ามาเช็คอีกทีนะคะว่าอาการเป็นยังไงแล้วก็จะสามารถกลับโรงแรมได้นั่นเองคืนนี้ขอพักผ่อนก่อนนะคะ Why are you playing We ain't got the time Tell me now if you want out What are you saying ตอนนี้ก็แต่งตัวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเย้ คุณหมอมาทำแผลให้นะคะเมื่อเช้าแล้วเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปฉายแสงลดบวมนะคะอยากจะบอกว่าที่โรงพยาบาลที่เกาหลีดีมากๆเขาจะมีการฉายแสงลดบวมการฉายแสงเนี่ยมันจะทำให้เลือดไหลเวียนดีแล้วก็ช่วยลดอาการบวมได้ดีนะคะเราจะลงไปฉายแสงลดบวมกันค่ะจริงๆ1องศานะทุกคนเห็นมีแดดอย่างนี้แต่จริงๆมันหนาวมากวันนี้1องศาจ้าเดี๋ยวเราออกไปข้างนอกไปซื้อยากันค่ะตอนนี้นะคะก็กำลังกินมื้อเย็นกันอยู่จ้าทางคุณแม่เนี่ยก็กินโจ๊กส่วนในตาก็กินมาม่าจ้าที่เกาหลีเนี่ยนะคะเวลาเขาจะจ่ายยาเนี่ยที่โรงพยาบาล นะคะคุณหมอจะไม่ได้จ่ายยาคุณหมอจะให้เขียนใบสั่งยามาเสร็จแล้วก็ไปซื้อยาที่ร้านขายยานั่นเองนะคะทางภัสัชกรที่ร้านขายยาเขาจะจัดให้นะคะอย่างของแม่เนี่ยจะเป็นแบบนี้นี่ซองยาที่เกาหลีจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนจะเป็นซองนี้นะคะก็คือ1ซองอย่างนั้นเนี่ยก็คือ1มื้อของแม่เนี่ยกินเช้ากลางวันเย็นนะคะเราก็กินไล่ไปเลยโชคดีว่าเช้ากลางวันเย็นของแม่เนี่ยมันเหมือนกันก็คือกินซองไหนก็ได้เหมือนกันเป็นเวลา7วันพอครบ7วันปุ๊บทางโรงพยาบาลเขาก็นัดไปดูแผลแล้วก็ตัดไหมนั่นเองนะคะแล้วก็ของแม่จะมีอันนี้ด้วยอันนี้จะเป็นน้ำยาหยอดตานะคะก็คือเป็นน้ำตาเทียมนั่นเองเพราะว่าบางทีตาอาจจะแห้งอะไรเงี้ยนะคะก็หยอดวันละ3เวลาได้หรือว่าเวลาตาแห้งก็หยอดได้ตัวนี้จะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นแว็กซ์ขี้ผึ้งอ่ะเอาไว้ทาบนแผลนะคะมันจะทำให้แผลมีความชุ่มชื้นเพราะว่าถ้าแผลมันแห้งเกินไปเนี่ยมันจะตัดไหมยากตัวนี้ทาบนแผลนะคะวันละ2ครั้งนะคะเช้าเย็นอ่ะกิน6เองอันนี้ก็จะเป็นยาของแม่ทั้งหมดนะคะวันนี้เราก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลหน้ายังบวมเต่งอยู่เลยนะคะก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็มาติดตามกันดูว่าหน้าบวมๆแบบนี้พอหายบวมแล้วยุบลงแล้วจะเป็นออกมายังไงนะคะตอนนี้ก็ยังบวมหน้าตาดูแบบเป็นสับประหลาดอยู่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันยังไงรอชมคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย